ยังหัวจิตหัวใจเราตอนนี้มันยังไงบ้างคะหัวจิตหัวใจก็ยังโสดเหมือนเดิมใดๆใดๆยังโสดหรอใดๆยังโสดเขาบอกว่าเรามีคนคุยแล้วนะคนคุยมีแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าถ้าหนูตอบว่าไม่โสดแปลว่าหนูมีแฟนแล้วซึ่งหนูยังไม่ได้มีแฟนใดๆใช่ค่ะพี่โอ๊ตปาโมทเขาแบบถอยทับเขาชอบเราเขาถอยทับเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีคนคุยเขาเลยให้เกียรติคือหนูว่าเขาก็น่ารักนะหมายถึงว่าคือเอาจริงๆนะหนูไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่โอ๊ตแบบตรงๆเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการเห็นผ่านข่าวว่าเขาพูดอย่างนี้หนูพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกพี่โอ๊ตไม่ได้จีบอะไรไม่ได้เข้ามาเกาะแกะใช่ๆก็เป็นแบบพี่น้องแต่ว่าก็มีแบบคุยปรึกษาเรื่องงานอะไรเงี้ยมีใช่โอกาสในอนาคตมีได้ไหมเพราะว่าแฮชแท็กคนเชียร์กันเหลือเกินก็เป็นเรื่องที่แบบใดๆที่เราคาดเดาไม่ได้ไม่อยากพูดเลยเหมือนเดี๋ยวกลัวพูดไปแล้วแบบมันแบบUh-huh. อันนี้แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าณวันนี้มันพี่เขาไม่ได้จีบก็แปลว่าไม่ได้จีบใช่ค่ะแล้วกลัวอนาคตผีผักไหมคะก้อยผักไปทางไหนคะผักเข้าหากัน คือเอางี้อย่างนี้พี่โอ๊ตเป็นคนน่ารักนะ หนูว่าซึ่งหนูไม่ได้กลัวเลยเอาจริงแล้วหนูก็เปิดคือถ้าสมมุติว่าคนเรามันจะได้คุยได้นู่นมันก็โอเคแต่ณวันนี้พี่เขาก็ไม่ได้จีบแล้วหนูก็มีคนที่หนูคุยใช่ประมาณเป็นคนนอกวงการนะคนนี้หนูไม่พูดได้ไหมอันนี้เป็นความลับของเราหนูไม่ได้พูดหรอกคือเอางี้ถ้าหนูมีแฟนเดี๋ยวหนูบอกเลยประกาศเลยไม่ถึงกับประกาศหรอกเดี๋ยวก็รู้เองแต่ว่าพอไม่ได้หนูปุ๊บพื้นฐานไม่ได้ปิดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันอยู่ในสเตจที่แบบว่าเป็นคนคุยพอเรามาพูดเราก็จะแบบอึ้งอะไรประมาณนี้ใช่เดี๋ยวปรากฏหนูพูดไปวันนี้คุยพรุ่งนี้เลิกคุยอย่างงี้เป็นต้นใช่ค่ะอย่างหนุ่มหนึ่งคนละคะในวงการใช่นิกกี้ไหมคะพี่นิกกี้ณฉัตรเนี่ยเหรอคะพี่นิกกี้ก็จะเป็นคนที่คุยกับคนหลายๆคนอยู่แล้วเราให้การนับถือเขาเป็นพี่พี่พี่นิกกี้30แล้วนะพี่โอ๊ตเอ้ยพี่โอ๊ตก็เท่าไหร่ไม่รู้30กว่าหนูยี่หนูก็ต้องเราเป็นพี่รุ่นพี่ในวงการถึงแม้ว่าจะสนิทเล่น6ฉากด้วยกันดูปีนเกียวบ้างแต่ก็ยังถือเป็นรุ่นพี่นะแล้วก็ให้เกียรติเขามันมีข่าวมาว่านิกกี้เขาตามจีบเราใบเฟิร์นเขาก็บอกใบเฟิร์นพัชกรก็บอกหมายถึงบอกแจ็คก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้ว2คนน่ะก็คือนิกกี้กำลังจีบเราอยู่ตอนนี้ต้องไปถามพี่นิกกี้แต่หนูว่าพี่นิกกี้เขาเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วเอาจริงๆพี่นิกกี้ก็มีข่าวกับผู้หญิงมา หนูไม่ได้พูดแต่คือโดยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าไม่ต้องแบบตกอกตกใจอะไรไปเป็นเรื่องปกติเขาไปแล้วไม่ถึงว่าหนูว่าพื้นฐานเขาก็เป็นคนแบบเฮฮาแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยถามว่าหนูสนิทกับเขาไหมก็สนิทประมาณนั้นตัวเขาเองจริงๆเขามากับแกะแล้วไหมคือเป็นรุ่นพี่ที่สนิทเพราะว่าหนูเล่น6ฉากกับเขาก็เจอเป็นพี่รุ่นพี่ที่เจอบ่อยแล้วก็ที่สำคัญคือแบบเขามาช่วย YouTube หนูอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นยูทูบเบอร์ตัวยงที่แบบว่าเขามาวันเดียวแบบล้านนึงเลยอะไรเงี้ยพีคจัดอะไรเงี้ยเขาช่วยดันยอดวิวให้เราใช่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพระคุณกับหนูหนูก็เป็นพี่น้องที่ช่วยในแบบยูทูบเบอร์กันนะคะมากๆอะไรเงี้ยอนาคตมีโอกาสไหมคะหนูก็จะตอบเหมือนเดิมว่าหนูไม่ตอบเลยคือถ้าสมมติว่าหนูแบบมีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไม่ถึงว่าอะไรอ่ะตรงใจเดี๋ยวจะรู้เองนะจ๊ะอย่าง YouTube ตอนนี้ก็ไปได้สวยนะก็ใช่ก็แฮปปี้ค่ะทำกับเพื่อนอีก2คนชื่อนัตตี้กับดรีมอะไรเงี้ยก็แฮปปี้หนูว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่งานหนูดีอะไรเงี้ยหนูแฮปปี้แล้วก็ทำงานเกือบทุกวันก็เฮฮาก็ดีค่ะดีใจไปเช็คดวงมาไหมคะว่าดวงเราดวงปีทองหรือเปล่าปีนี้ไม่ได้ดูเลยแต่ก็อ๋อได้ดูก่อนหน้านี้เป็นนานแล้วแต่เขาก็พูดนะเขาก็พูดว่าถ้าเราเป็นคนเขาพูดกลางๆอะพูดว่าถ้าเราไม่ซื้อลูกซื้อไล่เราก็จะมีเงินมันกลางเนาะมันก็เรื่องจริงมันดูดวงแบบเป็นแฟกต์อะไรเงี้ยประมาณนั้นหนูก็เลยแต่หนูเป็นคนที่แบบทำงานเต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็คงเป็นแบบผลจากการที่เราเต็มที่กับสิ่งที่เราทำมาแหละมั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุยกันงานไปก่อนลุยค่ะแฮปปี้ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ